สวัสดีครับวันนี้ผม Offcollector นะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอแนะนำบริการหนึ่งที่เรียกว่ารับซื้อแล้วก็รับจำนำจากทางร้านนะครับวันนี้โอ้โหพี่ดูดิขายของซะหน่อยนึงเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันทั้งหมดนะครับจริงๆนะผมแกะไปแล้วบางส่วนอันนี้ก็รับซื้อได้นะครับอันนี้ก็รับซื้อมาได้หมดนี้ก็กองนี้ก็เป็นแสนหลักเป็นแสนบาทเหมือนกันนะครับนี่ก็หลักแสนบาทแต่มาเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะด้วยตามมาช่วยแกะแล้วก็อันนี้เลยนะครับอ่ะเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะแกะเสร็จแล้วตัวที่ผมประทับใจที่สุดนะพีทตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อของ Makito Hates นะครับซึ่งเป็นหนังเรื่อง Dacura ตัวนี้หายากมากๆนะครับมีคนญี่ปุ่นมาเสนอซื้อผมที่ราคา 1,600 ดอลลาร์แต่ยังไม่ได้ขายนะครับเพราะผมซื้อมาราคาก็สูงอยู่มีน้องนะครับรถล้มนะน้องมอสรถล้มกระดูกหักมาเลยนะกระดูกหักมาแล้วก็เอาเสื้อมาขายผมก็ช่วยซื้อไปอันนี้คือซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้คือไม่ถึงอาทิตย์นะตายก่อนที่พี่จะไปกรุงเทพอ่ะอันนี้ไปรับที่กรุงเทพมาเนี่ยอันนี้เป็น Red Hot นะครับ Pink Floyd นะเป็น The Wallนี่ก็ Pink Floyd อีกเหมือนกันฮะเนี่ยอันต่อมาให้ก็เป็น Pink Floyd นะครับนี่ก็คือซื้อน้องเขาได้นะครับนี่อ่ะดูต่อนะครับมาอย่างชุดนี้นี่ผมแกะไว้แล้วนะเวลาส่งมาขายนะครับก็ส่งดีเทลนะครับชื่อ Facebook คุณชื่ออะไรนะครับก้าวลิ้นนะครับมีตำหนิอะไรไม่ต้องเขียนหรอกสุสานก็ยังมีอีกนะอันนี้สุสานนี่สุสานตัวนี้ก็ซื้อมาเลยนี่โอ้ตัวนี้ก็สวยนะสุสานมีเป็น10ตัวมากที่ร้านนะครับแล้วอันนี้ก็สวยอันนี้เขียนว่าแล้วก็อันนี้ผมซื้อในไทยนะอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังอันเนี้ยพลังคือเห็นเขาลง2ตัว10,000พิมพ์รับโชว์แล้วปรากฏว่าตัวนี้ไม่เป็นงานปี 2,000 ต้นกับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าถูกเพราะตัวนี้นี่สกินซาวตรงนี้ได้เป็นซาวไม่ให้เข้าไปตัวรถเซ็ตครับเนี่ยนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยมาดูอีกนี่ฮะอันนี้อันนี้ปั๊บโหยตัวนี้ใหม่มากพี่ตัวนี้พี่ซื้อมา2ตัว 4,000 เนี่ยนี่บอกทุนเลยนะเดสเซปินนะครับตัวเนี้ยบางคนไม่ชอบเว้ยแต่ส่วนตัวพี่อ่ะบอกเลยนะว่าลายเนี้ยหายากมากเลสตัวนี้หายากมากครับเป็นโอปินที่อยู่ประมาณช่วงคาบเกี่ยว8990นะครับตัวเนี้ยนี่ของนอกกระแสก็มีนะอันนี้ได้จากน้องกิตภาสนะครับน้องกิตภาสได้ส่งมาให้พี่ซื้อมา3 ตัวนี่ครับ New Order ครับ New Order สวยมากใครชอบวง New Order นะบอกเลยว่าหายากมากๆครับได้ตัวนี้มีอีกตัวหนึ่งโหแล้วก็ได้อัคลิคิโจมาตัวนี้ฮะดูลายหน้านะเราดูลายหลังผมต้องบอกตรงนะอัคลิคิโจเนี่ยปกติมันจะไม่ค่อยเจอลายแบบหน้าหลังนี้เนาะเจอเป็นงานยุโรปนี่สวยเลยเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมมันจะมีตัวหนังสือเพิ่มขึ้นนะเนี่ย not just a band แล้วก็ bus อะไรเนี่ยเห็นไหมด้านหลังก็เหมือนกันเห็นไหมมันมีตัวหนังสือบนล่างเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้มันก็จะเจอน้อยกว่านี่ Oasis ผมได้มาแบบเดสต็อกนะครับตัวนี้แต่ก่อนนะมีคนเอาเข้ามาขายพี่นะตัว 3,000 นี่ขายแพงเลยเดี๋ยวนี้พี่ซื้อเข้าตัวละ 8,000 แล้วเนี่ยแต่จะรอขายตัวละ 10,000นี่ฮะตัวหนึ่งที่ชอบนะนี่เดี๋ยวมาเข้ากับลายสกาพี่มีลายสกาอยู่นี่เฮ้ยอะไรวะตายโอ้โหตายแม่งโชว์ของเลยดิตายพี่ถ่ายดิเนี่ยพี่ตายมันโชว์ของว่ะ3D อะไรติดต่อบางตายนะนั่งเงี้ยถ่ายหน้าหน่อยนี่ครับบางตายนะนี่ฮะ3D เขาอันนี้ก็จะเป็นน้องที่ส่งมาจำนำตัวเนี้ยสวยมากเลยนะอยากจะแกะให้ดูมากเลยเนี่ยสลิปน็อตคือเพื่อนๆคนไหนที่มีเสื้อที่ดีๆเนี่ยนะครับส่งมาจำนำกับเราได้นะครับอย่างตัวนี้นี่อันนี้เป็นซีน็อตเขาเรียกลายหัวแพะใช่ไหมเป็นหมื่นนะล่าสุดผมขายไป10,000 กว่านะตายอันนี้ประชาสัมพันธ์เพื่อนๆนะครับสำหรับใครเนี่ยนะครับที่ไม่อยากจะขายก็จำนำไว้ที่เราได้นะผมจะไปโอนทั้งหมดนะครับนี่เพื่อนๆใบที่เขาส่งมาทั้งหมดเนี่ยผมก็จะไปตามโอนตามใบที่เขาส่งมาอย่างเงี้ยนะครับพอผมเช็คแล้วว่าของถึงเนี่ยนะครับเยอะอยู่เลยในกองนี้นะเทียบเลยเนี่ยไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวที่ซื้อเข้านะครับค่าสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้ที่เพจผมนะครับมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่ม V.I.P. นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่ผมพีทต่ายนะครับมีความสามารถเฉพาะด้านคอยนั่งตอบคำถามคอยคอนซัลท์ให้กับเพื่อนๆที่เล่นเสื้อยืดวินเทจนะครับของแท้ของปลอมราคาควรซื้อเท่าไหร่ข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรถามได้ในแบบกว้างๆนะครับผมจะแนะนำในกลุ่มที่เป็น V.I.P. นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าเพื่อนๆตอนนี้สมาชิก100คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงฝากกันด้วยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิก Offcollector ร่วมกันนะครับรับประกันในกลุ่มนี้นอกจากนะครับถามตอบแท้ปลอมคอนซัลท์คอยปรึกษาทุกอย่างแล้ว24 ชั่วโมงนะ เวลามีกิจกรรมพิเศษนะราคาพิเศษอย่างเงี้ยบางทีได้ของหลุดๆมาเงี้ยผมจะแบ่งไป 2-3 ตัวไปแจกครับไม่ได้ขายนะไปแจกกันในกลุ่มเลยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าแบบมีของที่จะลดราคาเงี้ยก็เอาไปลดในราคาที่พิเศษเนาะยังไงก็ฝากสนับสนุนกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะส่งมาขายส่งมาจำนำก็ทักมาที่เพจ Offcollector ได้เลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปโอนเงินให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับไปก่อนสวัสดีครับ